อร่อยต้มแซ่บคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาใจกลางเมืองนะครับนี่คืออโศกไม่ใช่นี่คือย่านสุขุมวิทที่เรียกว่าคลองผงและคลองหล่อค่ะแต่จะบอกว่านี้กระซิบไว้ว่าเมนูเส้นล้วนๆใครชอบกินเส้นตามมาพี่แจ๊คพี่แจ๊คใครชอบพี่แจ๊คนุ่นมึงเอาผัวมึงออกมารายการได้ยังไงฮะนุ่นคุณผู้ชมเอามาถึงหมอให้เอามาถึงไม่ไรพี่ตาถ้าจะให้ตลกมึงต้องเดินแล้วเดินชนเสาหันไปแล้วเดินชนเสาเอาใหม่ไปผู้ชมไปก็แค่นี้อะ go ผมร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่เรารอคอยนั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรุ่งเรืองร้านนี้การันตีนะฮะเปิดมาหลายสิบปีมากค่ะและเป็นร้านย่านสุขุมวิทที่คนมากินเยอะมากนี่ขนาดยังไม่เที่ยงนะเที่ยงนี่คือคนนู่นเลยถึงเอกมัยเลยทุกคนนี่หัวมุมเห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมดูนี่คือหมูบะช่อซึ่งจะบอกว่าตอนแรกได้ยินชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตอนแรกเขาจะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบลูกชิ้นหมูไม่ใช่หมูบะช่อของเราเองชิมเลยดีกว่าไหนลองซิลองทีละชามได้ไหมน้ำหวานของเด็ดร้านรุ่งเรืองไทยอ่ะโคตรอร่อยมันง่ายเด็ดแล้วนี่ลูกชิ้นปลาของเขาเอาปลาโอเคมันอะไรนะคะเจ้เมนูนี้คืออะไรคะเจ้เกาเหลาหมูสับเกาเหลาหมูสับลองก่อนเลยล้วนๆคุณผู้ชมล้วนๆไม่ไหวแล้วโคตรหวานหวานนุ่มคุณผู้ชมหมูเนี่ยเรื่องสดไม่ต้องพูดถึงไม่คั่วสดแต่น้ำซุปที่มันมาด้วยเนี่ยมันหวานมันเจี๊ยบสมุนสับอ่ะดีมากมากลองคุกกินแล้วลองไหนวะเมื่อกี้เอาเข้าปากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยนะเส้นมีความเหนียวหนึบแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องปรุงความเผ็ดอ่อนๆแต่เส้นนุ่มมากใช่ไม่เคยรู้ว่าแบบย่านสุขุมวิทตรงนี้เนี่ยนะย่านพร้อมโพงนี้นะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยขนาดนี้เนาะแต่ที่จะให้ดูคือตับด้วยดูความใหญ่ของตับว้าวดูว่าบะหมี่ก็ดีครับนั่นไงเส้นเขาดีทุกเส้นเลยนุ่มหอมดีเล็กต้มยำมาพร้อมกับหมูกระชอบดูนี่เอานะสำหรับรุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำคุณผู้ชมเช่เส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมค่ะอยู่สุขุมวิท26ถ้ามาจากปากซอยเส้นสุขุมวิทนะประมาณสัก100เมตรเมื่อกี้คุณจับ Google Map มา100เมตร100เมตรอยู่ขวามือเลยนะคะใกล้ BTS พร้อมพงนะคะเปิด 8:30 ถึง 17:00 น. ร้านหัวมุมเลยนะคะใช่ป่ะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองแช่
ทำไมโอ้ปักไตบาทแล้วนี่มันอาหารเหนือเธอค่ะทำน้อยมาคุณผู้ชมครับอันนี้คืออะไรนะข้าวซอยไก่อืมหอมเข้มข้นใช่เข้มข้นเข้มข้นรสชาติเข้มข้นผู้ชมไก่เขาเนี่ยข้นแน่นเลยรู้ได้ไหมว่าแน่นกูยังฉีกไม่ขาดเลยนะคนถามว่าแน่นหรือเหนียวไม่รู้นี่เผ็ดอ่อนๆด้วยมันเราว่าไม่เลี่ยนนะไข่นุ่มไข่นุ่มเหรอนุ่มจริงเข้มข้นดีเลือดเลือดอร่อยแล้วก็เขาจะมีเครื่องเคียงเป็นพวกผักดองมาให้เราด้วยเราสามารถใส่ลงไปได้ชอบใส่อ่ะชอบกินอย่างเงี้ยหมูเนื้อโอเคแล้วหรือว่าเราใส่กับขนมจีนน้ำเงี้ยวก็ได้ลองเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวงั้นฉันลองเลยฉันขอใส่นิดนึงนะในบริเวณที่ฉันจะกินแช่เลยอ่ะแช่เพราะไก่อร่อยมากแช่ต่อไปขนมจีนน้ำเงี้ยวกินแล้วนะมาเลยแล้วมึงคายออกมาทำไมมึงก็ดูดฟูดเข้ามาเลยดิมึงคายออกมาแล้วใครกินต่อมึงครับโอเคเอานะที่นี่นะจุดเด่นเขาคืออะไรอะไรความเข้มข้นทุกอย่างเหมือนใส่ของไม่ห่วงอ่ะใช่นะใช่ตอนนี้ข้าวจีนเขาเอาไอ้น้ำเลือดเนี่ยนะคะไปคลุกกับตัวข้าวแล้วก็เอาไปนึ่งก็เลยออกมาในลักษณะนี้สีจะแบบคล้ายๆข้าวคลุกกะปิอ่ะอู้เย้ไม่ใช่นะเนี่ยมันต้องคลุกนี่ป่ะเออไม่ถนัดเลยจริงข้าวเหนือเนี่ยต้องหาเมียเหนือละมันหอมเหมือนอะไรวะเหมือนข้าวมันไก่ในนี้คือแน่นอนอ่ะมันมีเลือดมันมีเลือดแหละเขาบอกมาว่าใช่เขาเสร็จผสมเอาไปคุกเลยแหละคุกแล้วก็เอาไปนึ่งเรียกว่าแปลกนะมีความนัวความนิ่มความหอมเว้ยได้ไหมเรียกว่าได้เลยเว้ยขอคำชอบเหมือนกันชอบเลยอ่ะดีจิ้มข้าวจิ้มดีแพ้สำหรับร้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวแช่ค่ะเนี่ยนะคะวิธีการเดินทางค่ะจากปากซอยสุขุมวิท24ค่ะเข้ามานะคะประมาณ10เมตรค่ะแล้วก็อยู่ขวามือเลี้ยวขวาเลยเข้าซอยสังเกตปากซอยจะมีร้านเพชรสัจกรจิ๋วเทียวร้านเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มมาได้เลยเจ้าแอร์เย็นๆผู้ชมเรารอมาครึ่งชั่วโมงเลยร้านนี้ไม่รู้มีอะไรดีเลยไปร้านอื่นไปก๋วยเตี๋ยวกินที่ไหนก็ได้ป่ะฮะรอเห็นจะปริมาณคนแล้วไงรู้สึกว่ามีคุณภาพแน่นอนร้านไหนคิวยาวๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรครับนี่จะไปแกะพัดลมเข้ามาล้างแล้วเนี่ยเลยจะเปิดตู้มาเช็ดของนะคือสำหรับคนที่มันต้องใจเย็นมากๆชื่อร้านแซวก๋วยเตี๋ยวหมูกลางซอยถูกต้องอ๋อเหรอใช่แล้วนะคะและนี่คือเย็นตาโฟเพิ่มกากหมูของคุณคือเส้นหมี่ต้มยำน้ำจากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เริ่มที่ต้มยำก่อนต้มยำก่อนน้ำแบบคุกกริบใสๆนะฮะเจอบะช่อยแล้วคุณผู้ชมนี่แต่เวลาต้มยำมันต้องมีตีหมูสับนี่นะที่ได้ยินเสียงดังๆนี่ไม่ใช่เวทีมวยคุณผู้ชมคนเขาไม่มีอะไรทำจนต้องชวนข้างๆคุยกันรอนานมากโอ้มันหอมมะนาวเปรี้ยวโอ้เยี่ยมเพอร์เฟกต์ชิมปากว่าอร่อยแล้วแม่งมีลูกเดียวด้วยนี่อ่ะล้างก่อนเป็นไงซื้อกลับบ้านเข้าใจแล้วนุ่มหอมแช่ครับแช่เลยถ้าต้มยำอ่ะหอมมะนาวเลยปรับนุ่มมากเฮ้ยดีว่ะคุณผู้ชมดีคุ้มค่าแห่งการรอคอย
ใครจะมาแนะนำพกกล้วยมาสักผีนึงกินรองท้องอ่ะเป็นไงเป็นไงที่นี่เขาเด็ดเรื่องต้มยำนะนี่คืออร่อยอร่อยเข้มข้นหอมหวานดีแค่นี่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าลูกชิ้นแคะลูกชิ้นแคะเหรอนี่มันอร่อยอ่ะถ้ามาก็คือควรมาโดนกักหมูเขาด้วยหรอใช่กักหมูเขาแล้วว่าดีนะใครบอกไม่เหม็นหืนแล้วก็เจ๊บอกมาผมลองเองแหละเฮ้ยกรอบเฮ้ยบ้าไปแล้วป่ะเออก็มันอร่อยอ่ะมันคนมันก็เยอะต้องรอนะเฮ้ยคุณหมอผมขอโทษจริงเดี๋ยวผมกินยายาต้านยาต้านนะอ่ะแชร์ไปเลยนะคะสำหรับร้านแซวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูกลางซอยร้านนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท49ค่ะเข้ามาในซอยนิดเดียวค่ะเปิดทุกวันนะคะประมาณสัก10เมตร10เมตรเดินหนูเดียวเลยนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะมาได้เลยค่ะสำหรับร้านแซวจ้าเฮ้เฮ้อันนี้ไม่แซวอันนี้หาเรื่องด้วยวิ่งมาทำไมไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับนี่คือสง่าก๋วยเตี๋ยวปรุงนี่ที่สงสัยว่าก๋วยเตี๋ยวปรุงคืออะไรเว้ยนี่คือตัวปรุงของเขาเครื่องปรุงที่เขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วลองเฮ้ยโอ้แซ่บมันเหมือนใครจิ้มแจ่วแต่หอมใช่ทีนี้มันคือเกาเหลาเนื้อใช่ไหมถูกต้องเชิญค่ะเออนุ่มลองนี่ลูกชิ้นเนื้อโอ้กรอบเฮ้ยมันดีอ่ะยังไงลองน้ำปรุงอ่ะเออลองกินตอนที่แบบไม่มีน้ำปรุงแล้วมีน้ำปรุงแกลองไหมเนื้อเออมาลองแกชอบกินเนื้อนะป้อนเลยป้อนแจ้หน่อยแล้วขอดนตรีนั้นมาหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ไมึงจัดการเลยโอเคกูเองเออโอเคจองไก่นุ่มแล้วก็ตัวน้ำหน้าเขาอ่ะหอมใช่หอมจริงๆนะหอมมากเลยถ้าอย่างนั้นสำหรับร้านสง่าก๋วยเตี๋ยวปรุงแชร์ค่ะแชร์ไปเลยนะสำหรับร้านสง่าก๋วยเตี๋ยวปรุงค่ะวิธีการเดินทางนะคะเดินจากหน้าปากซอยสุขุมวิท51เข้ามานิดเดียวประมาณสัก30เมตร40เมตรไม่เกินอยู่ด้านซ้ายมือบ้านมากินกันผู้ชมครับเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่หยุดวันอาทิตย์วันเดียวเปิดวันไหนบ้างคะทุกวันครับยกเว้นวันอาทิตย์ครับหยุดค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมง10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครับค่ะแชร์ไหมคะแชร์ไหมคะแชร์ค่ะนี่คือย่านสุขุมวิทท็อปพงทองหล่อค่ะถูกต้องครับผมย่านนี้เรียกว่าดีนะเป็นย่านในเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ค่อนข้างดีส่วนใหญ่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วมันนี่เส้นหมดเลยท่านผู้ชมปกติคนไทยก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเนาะเอาละครับวันนี้ฝากด้วยสำหรับการอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไปติดตามทางโซเชียลเราได้ทั้งหมดนะครับพิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์บัสบูอะไรประมาณนี้ค่ะพูดแบบสั้นๆเลยวันนี้สั้นๆนะคะเยอะไปเออมาปิดท้ายกันตรงนี้คุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่กับ EP หน้ากับอร่อยต้องแชร์วันนี้ต้องแชร์แล้วสวัสดีครับ